พาไปเที่ยวต่อที่ปายแม่ฮ่องสอนฮะอันนี้น่าเที่ยวมากกับคลื่นมนุษย์คลื่นจริงๆมนุษย์อยู่กับคลื่นจำนวนมหาศาลครับนี่โอ้โหนี่แชร์กันเป็นให้ว่อนเลยครับไวรัลของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินี่การจราจรติดขัดแออัดมากเลยอ่ะจะนุ่งน้อยห่มน้อยนะฮะแล้วก็ล่องลอยอยู่ที่แม่น้ำปายแม่ฮ่องสอนฮะล่องลอยอยู่บนห่วงยางอ่ะสนุกสนานกันเลยอ่ะลอยกันแบบนี้ฮะเยอะมากเป็นร้อยคนอ่ะเป็นร้อยคนเต็มแม่น้ำปายครับนี่ฮะหลักๆก็คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ที่แม่น้ำปายนะฮะจริงๆเนี่ยเริ่มเปิดให้ทำแบบนี้ตั้งแต่กลางปีก่อนและพอเราเปิดประเทศนักท่องเที่ยวต่างชาติก็แห่กันเข้ามานะเพราะฉะนั้นภาพมันเลยสนุกสนานแบบนี้ฮะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งใหม่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างดีแต่เน้นย้ำว่าต้องบอกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขามีการจัดการที่ดีคือ1นักท่องเที่ยวห้ามดื่มเหล้าฮะห้ามดื่มเหล้าแล้ว2เนี่ยมันจะต้องมีเซฟตี้แต่ดูแล้วก็ไม่มีใครใส่อะไรนะเสื้อชูชีพแต่ก็มีห่วงยางไงมีห่วงยางฮะแต่ถ้าเกิดคุณพลิกลงไปเนี่ยใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นก็เลยห้ามนักท่องเที่ยวดื่มเหล้าไงนะและ3ถ้าเกิดว่าล่องผ่านวัดจะนุ่งน้อยห่มน้อยแบบนี้ไม่ได้นี่ก็เป็นคลิปโซเชียลดังนะครับค่ะโอ้แต่เพิ่งเคยเห็นนะปายเนี่ยเคยไปเที่ยวแต่เพิ่งเคยเห็นภาพแบบนี้คลื่นมนุษย์จริงๆน่าจะไปเล่นถ้าเราอยากจะแบบแฝงตัวเข้าไปเล่นน้ำอยู่ริมตลิ่งไม่มีที่ให้ลงเลยเนี่ยหรือว่าถ้าแบบว่าอยากจะล่องแพติดขัดแล้วอ่ะ ติดแก๊งห่วงยางแล้วค่ะไปต่อไม่ได้ท่านผู้ชมครับ9416 9416นี่จะใบ้เลขเหรอจำเลข4ตัวนี้ไว้นะฮะเพราะมันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆรถทะเบียน9416ค่ะจาก2จังหวัดแล้วมาชนกันนี่เป็นภาพนะฮะที่พี่ยอดกู้ภัยชื่อดังคุณอัญวุฒิโพอำไพโพสต์นะครับเห็นไหมทะเบียน9416คันหนึ่งเนี่ยมาจากอุทัยธานีใช่อีกคันหนึ่งนครสวรรค์นี่แล้วมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายที่กรุงเทพมหานครนี่ฮะบอกว่าความบังเอิญที่เกิดขึ้นเกจิหลายสำนักบอกว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนี้1ในล้านรถจากอุทัยและนครสวรรค์ชนกันที่กรุงเทพแต่ช่างบังเอิญเลขเดียวกันตามสิครับรออะไรอยู่9416แล้วไม่พอฮะคือพี่ยอดเนี่ยคงจะแบบไปเช็คข่าวทีหลังแล้วมันไม่ใช่แค่2คันนี้ที่ทะเบียนตรงกันมาชนกันก่อนหน้านี้ข่าวดังที่สุดในรอบต้นสัปดาห์ฮะก็คือมีรถที่ไปชนขอบทางด่วนกระบะป้ายแดงใช่ไหมแล้วน้องเนี่ยตกลงมาเสียชีวิตนะที่น้องนั่งอยู่ฝั่งข้างเนี่ย9416เฮ้ยมันจะพอดีพอดีอะไรขนาดนี้ใช่พอดีขนาดนี้เลยฮะ9416นี่คือก็ต้องบอกว่าอันนั้นเคารพในส่วนของผู้เสียชีวิตนะที่เป็นเด็กด้วยแต่ความบังเอิญมันจะอะไรขนาดนี้9416 3คันและผมก็รีบพุ่งเลยฮะพอเห็นข่าวนี้พุ่งไปไหนพุ่งไปที่แอปเป๋าตังค์อยากซื้อใบละ80ไงแล้วมันมีไหมฮะ16อุ๊ย94หมด94หมดฮะเฮ้ยจริงเหรอหมดเกลี้ยง16ครับ16หมดฮะโอ้โหแปลว่าส่วนใหญ่นี่จะไปส่องดูใน Facebook ของพี่ยอดอัญวุฒิตลอดเลยเหรอไม่รู้ฮะหรือคนเห็นข่าวนี้มาก่อนแล้วนี่เราเพิ่งเล่าเองนะเนี่ยหมดแล้วเหรอจบฮะหมดไม่ทันหมด80บาทฮะที่เหลือก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถ้าเจอขอให้ได้80บาทครับมันบังเอิญแล้วเป็นไปได้ยากมากเลยนะ9416ที่จะมาเหมือนกันน่ะแล้ว3คันเลยคุณผู้ชมฮะเป็นความบังเอิญที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้บางคนก็บอก1ในล้านก็ขอให้หาเลขนี้ได้ก็แล้วกันสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ